กระดานข่าวหลากหลายวัฒนธรรมแนะนำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในชาลารบุกโตศูนย์ร,รวมแบ่งปันการดูแลเด็กนำวอนจัดโปรแกรมการอบรมเลี้ยงดูสำหรับผู้ปกครองและเด็กๆร่วมด้วยกันวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกา30นาทีเป้าหมายคือผู้ปกครองและเด็กที่เป็นสมาชิกศูนย์ร,รวมแบ่งปันการดูแลเด็กจำนวน12ครอบครัว สมัครจนถึงวันที่20พฤศจิกายนศูนย์สวัสดิการสุขภาพจิตคุณสันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกจัดอบรมหัวข้อด้านการสื่อสารวันและเวลาคือวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาสถานที่คือศูนย์บริการสาธารณาสุข คุณสันสมัครจนถึงวันที่20พฤศจิกายนศูนย์สุขภาพครอบครัวและครอบครัวพหุหวัฒนธรรมชังสูจัดให้มีการนำเสนอวัฒนธรรมสังคมที่มีความสุขร่วมกันปี2019วันเสาร์ที่23พฤศจิกายนเวลา13นาฬิกาสถานที่คือ หอประชุมใหญ่สถาบันวิจัยการเกษตรแห่งเกาหลีงานนำเสนอนี้มีการแสดงพิเศษรวมถึงแสดงคณะนักร้องประสานเสียงของหมู่บ้านประกวดระบายสีดอกไม้จัดขึ้นที่ชอนจูเข้าไปที่โฮมเพจของชอนจูและเลือกหนึ่งแบบที่คุณถูกใจ เป็นงานระบายสีให้เสร็จสมบูรณ์ระยะเวลาตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนจนถึงวันที่1นธันวาคมไม่ว่าใครก็ตามทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ค่ะ